เปิดดวงปีชอช้างงองู2564หมอต๊อกแต๊ก A4 เผยเคล็ดลับการแก้ปีชงแบบครบสูตรเปิดดวงปีชอช้างงองู2564หมอต๊อกแต๊ก A4 หมอดูคนดังเผยเคล็ดลับการแก้ปีชงแบบครบสูตรลั่น4ปีนักกษัตริย์ที่ชงไม่ดีในปี2564คือมะแมฉลูจอมะโรงเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนหมอดูคนดังๆต๊อกแต๊ก A4 เปิดดวงปีชอช้างงองู2564พร้อมเผยเคล็ดลับการแก้ปีชงแบบครบสูตรทำเอาพิธีกรรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561อย่างอ้วนรีเทิร์นกับซานินิภากรต้องตั้งใจฟังทีเดียวหมอช้างไทยดวงปี2564ฟันธงแอปกาละแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องชัวสักลายมือเศรษฐีพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตาจากตกอับเป็นรวยปังจับเงินล้านมีคลิปขนลุกหมอดูคนดังถ่ายรูปที่ถ้ำวังผาพญานาคราชปรากฏภาพแบบนี้แถมเจอเรื่องประหลาดหมอต๊อกแต๊กดวงรวมปีชงก่อนเลยนะคะในแต่ละปีจะมีทั้งหมด4ปีด้วยกันอย่างปีชงที่ภาษาบ้านเราคือชง100ชง50ชง25แต่จริงๆเวลาชงมันคือชงค่ะบางทีการชงเหมือนคนเจออุบัติเหตุไม่คาดคิดมาก่อนว่าเราจะเจออะไรการชงบางครั้งก็ชงดีชงไม่ดีและที่สำคัญนักกษัตริย์ในปีนี้4ปีที่ชงคือมะแมฉลูจอมะโรง4ปีนักกษัตริย์ที่ชงในปี2564คือชงไม่ดีปีชอช้างงองู2564ปีมะแมหมอต๊อกแต๊กปีมะแมคือชง 100% มะแมต้องบอกว่ามันจะไปหนักในหน้าที่ภาระความรับผิดชอบค่ะอย่างงานราชงานหลวงแน่นไปหมดและบางอย่างอาจจะจัดการไม่ได้เพราะเวลาปัญหาที่เข้ามาจะเข้ามาทีเดียวกระหน่ำเข้ามาเลยหลายคนอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงของตัวเองที่เริ่มจะมีปัญหาเข้ามาตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็ยาวไปถึงปีหน้าเลยแล้วมันจะไปเข้าเต็มคือเมษาไปแล้วดังนั้นปีมะแมหลายอย่างต้องบอกว่าต้องเหนื่อยอะไรกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่ออย่างเช่นใครที่ทำงานประจำใครที่ทำงานออฟฟิศหรือใครทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีเรื่องราวให้เราแก้ไขตลอดเวลาแล้วปีมะแมนอกจากมีเรื่องให้เราแก้ไขในเรื่องของงานเรื่องเงินเองค่อนข้างที่จะกระเป๋ารั่วในปี64คือรายจ่ายจะเยอะซึ่งบางครั้งเรื่องการลงทุนหรืออะไรก็ต้องระมัดระวังจะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าข้ามได้คือข้ามไปก่อนที่สำคัญเรื่องของความรักปัญหาเก่าๆจะกลับมาให้คุณทะเลาะกันอีกครั้งก็ต้องระวังคำพูดแล้วการปะทะกับคนต้องใจเย็นเข้าไว้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าฟังแล้วก็ต้องใจเย็นไว้ไม่ต้องกังวลเนื้อฟังไว้เป็นคำแนะนำสำหรับปีมะแมหมอต๊อกแต๊กจริงๆไปไหว้แก้ชงแล้วอยากจะแนะนำให้ไหว้บุพการีเพราะท่านคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นอะไรที่ดีความกตัญญูอะไรต่างๆแล้วก็ไปไหว้พระธาตุที่อยู่ที่สูงเช่นพระธาตุดอยสุเทพพระเทพทันใจหาไหว้พระธาตุที่สูงเพื่อความมั่นคงในชีวิตและประสบความสำเร็จส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีเหลืองกับสีขาวสำหรับปีมะแมปีชง2564ปีจอหมอต๊อกแต๊กต้องบอกว่าปีจอเป็นอีกหนึ่งปีนักกษัตริย์ที่ต้องระมัดการที่เราซื่อกับคนแต่คนที่เราซื่อด้วยเขาไม่ซื่อกับเราจะเจอคนไม่ซื่อสัตย์ใครที่มีแฟนใครที่มีลูกน้องใครที่มีบริวารต่างๆแล้วเราเกิดปีจอคือทำบุญกับคนไม่ขึ้นเช่นต้องระวังการที่ให้ใครยืมเงินลงทุนกับคนอื่นหรือการไปช่วยเหลือใครมันจะเหมือนทำบุญบูชาโทษการเซ็นสัญญาการเซ็นค้ำประกันต่างๆนานาต้องระวังให้มาก
ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้หนักหนาปีจอคือเบาบาทหน่อยในเรื่องของเงินยังสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมือยังหาเงินได้รายได้ยังมีเข้าคุณจะซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อได้ปีหน้าไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่องสุขภาพของปีจออยากให้ระมัดระวังนิดเพราะปีจออยากให้ระวังเรื่องของกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆนานารวมไปเรื่องของความรักของคนปีจอถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วจะดีแต่ใครที่โสดอยู่ระมัดระวังนิดหนึ่งจะโดนคนที่มีคู่หลอกลวงอีกไม่ใช่มีความรักไม่ได้มีได้แต่ต้องดูให้ดีๆส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีแดงและสีเขียวสำหรับปีจอปีชง2564ปีฉู่หมอต๊อกแต๊กถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในการชงของปีฉลูคือ 25% คือต้องบอกว่าการชงของปีฉลูคือครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานคือต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ถ้าติดต่องานผ่านผู้จัดการมันก็จะดีเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่พูดเองไม่ต้องปะทะถ้าในเรื่องของการเจรจาต่างๆนานาก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าในเรื่องของเงินต้องบอกว่าผิดคาดนะเพราะว่าในปีฉลูยังหาเงินหาทองได้เพียงแต่ว่าคนปีฉลูต้องระมัดระวังการเสียเงินจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดคิดคือเวลาเงินมาคือมานะแต่จะจ่ายแบบไม่คาดคิดเลยและพาคนในบ้านไปตรวจร่างกายหรือเราเองไปแก้เคล็ดตรวจอะไรหน่อยหรือบริจาคโลหิตทำให้เราเหมือนฟาดเคราะห์ไปร่วมไปถึงเรื่องความรักเองคนปีฉลูถ้าใครมีคู่อยู่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์หมอต๊อกแต๊กอยากจะแนะนำอีกอย่างสำหรับคนปีฉลูที่นอกจากจะไปแก้ชงแล้วไปไหว้พระแม่อุมาที่วัดแขกเพราะว่าวัวคือบริวารเป็นพาหนะขององค์แม่และไถ่ชีวิตโคกระบือดีที่สุดส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีดำและสีชมพูสำหรับปีฉลูปีชง2564ปีมะโรงหมอต๊อกแต๊กปีมะโรงต้องบอกเลยว่าในปี2564เรื่องที่ต้องระมัดระวังคืออะไรที่คุณวางแผนไว้มันจะไม่เป็นไปตามแผนหลายๆอย่างจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ดังนั้นปีมะโรงต้องใจเย็นนับ1-100ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มองในเรื่องของการเงินคือมีออกมีเข้ารับรองหูตาลายแน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงในสายงานเกิดขึ้นด้วยใครที่เกิดปีมะโรงแล้วคิดจะเปลี่ยนงานต้องเปลี่ยนก่อนเมษาแล้วถ้าหลังเมษาไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะถ้าเปลี่ยนไปเราจะเหมือนหนีเสือปัดจระเข้มันก็จะเหนื่อยหน่อยหลายอย่างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักในช่วงปีหน้าใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักโอเคสวีทหวานบางคู่อาจจะถึงขั้นมีลูกด้วยแต่ถ้าใครท้องในปีชงจะบอกเลยว่าจะเปลี่ยนจากชงเป็นดีเลยเพราะลูกมาค้ำดวงของตัวเองหมอต๊อกแต๊กการแก้ชงของปีมะโรงคือปีงูใหญ่ไปแก้ชงที่วัดมังกรเพราะต่อมาคือในเรื่องของพญานาคซึ่งปีหน้าปี64องค์ของพญานาคคือพลังยังเยอะอยู่สามารถไปไหว้สักการะได้หมดทุกที่ทั้งทางอีสานนาคราบึงการปู่อื้อลือหรือจะไปพญาศรีสัตนาคราชที่นครพนมหรือจะไปพญานาคสีรุ้งที่อุบลราชธานีส่วนสีเสริมดวงที่ต้องใช้นะคะคือสีเขียวและสีน้ำเงินสำหรับปีมะโรงYes.